อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพื้นฐานนะครับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของคานนะครับคานซึ่งมันเหมือนเป็นคล้ายๆหัวใจครับถ้าเราเข้าใจตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ะทีนี้มาดูนะครับในการอันหนึ่งก็คือเราต้องวิเคราะห์โครงสร้างก่อนนะครับวิเคราะห์โครงสร้างก่อนในการออกแบบเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมก่อนนะครับก็คืออันที่1ก็คือเราต้องจำไว้ก่อนว่าอันที่1ก็คือคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยรับแรงอะไรได้ดีครับรับแรงกดได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของคอนกรีตก็คือเขาไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับรับแรงดึงได้นะครับรับแรงดึงได้สมมติว่ามันมีน้ำหนักกดแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดรอยแคลกซึ่งรอยแคลกเนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนแรงดึงเพราะฉะนั้นในการออกแบบคอนกรีตเนี่ยด้านบนไม่มีปัญหาด้านบนเนี่ยเป็นแรงกดอันนี้เป็นแรงกดนะครับแรงกดคอนกรีตเนี่ยสามารถรับได้ไม่มีปัญหาแต่คอนกรีตมีปัญหาคือ เรื่องของรับแรงดึงเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาเรื่องของการรับแรงดึงนะครับเราก็จะใส่เหล็กนะใส่เหล็กเสริมเหล็กเสริมก็คือไปเสริมในจุดอ่อนของตัวคอนกรีตนั่นเองนะครับตัวนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมของซิมเปิลบีมนะครับซิมเปิลบีมซิมเปิลบีมเหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะครับอันนี้ความยาว L นะความยาว L ตัวนี้นะครับเวลาเราเขียนเชียร์ไดอะแกรมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรงแรงที่เราถ่ายมาก็จะเป็น WL ถูกไหมครับ WL ซัพพอร์ตตัวนี้ก็จะเป็น WL ส่วน2 WL ส่วน2โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเชียร์ไดแกรมนะครับเชียร์ไดแกรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น WL ส่วน2นะครับตัวนี้มันเป็นยูนิฟอร์มโหลดยูนิฟอร์มโหลดคำว่ายูนิฟอร์มโหลดก็คือน้ำหนักก็จะแผ่นะครับอีกตัวที่เรารู้จักก็คือ point load ตัวนี้เราเป็น point load ลักษณะของ point load ได้แค่อะไรครับสมมติว่าเรามีคานนะครับแล้วก็มีเสาอยู่บนคานแบบนี้ไอ้ตัวเสาอยู่บนคานนี่แหละนะครับเปรียบเสมือน point load ส่วน uniform load นะครับสมมติว่าเรามีพื้นนะมีพื้นแล้วก็มีน้ำหนักที่มันแผ่นะครับมันแผ่ไอ้ตัวน้ำหนักที่มันแผ่เนี่ยมันอาจจะเป็นกิโลกรัมต่อเมตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่า uniform loadเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตัวนี้คือเขียนเชียร์ครับก็คือแรงปฏิกิริยาก็คือ WL ส่วน2นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น WL ส่วน2แรงปฏิกิริยาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราหาพื้นที่นะพื้นที่ตัวนี้นะครับพื้นที่ตัวนี้ก็คือเศษก็คือโมเมนต์นะครับพื้นที่ใต้นี้ก็คือโมเมนต์ m เท่ากับตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ยาว l ส่วน2โมเมนต์ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย wl เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ wl ส่วน2คูณด้วย l ส่วน2เพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็คือเท่าไหร่ครับ1ส่วน8 wl ยกกำลัง2นะครับตัวนี้ก็คือโมเมนต์ก็เท่า1ส่วน8 WL ยกกำลัง2ไอ้ตัวนี้นะครับหมายถึงว่าน้องๆจะไม่ต้องจำสูตรนะครับทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของคานยื่นนะครับตัวนี้เราเรียกว่าคานยื่นคานยื่นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cantilever beam นะครับคือคานยื่นทีนี้ในการเสริมเหล็กนะครับของคานยื่นเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่มันลงนะครับเห็นไหมฮะมันจะเกิดรอยแครกตรงนี้นะครับเมื่อมันเกิดรอยแครกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเหล็กเสริมหลักก็จะอยู่ข้างบนนะครับเหล็กเสริมหลักก็ยังอยู่ข้างบนลักษณะของโมเมนต์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้โมเมนต์ก็เท่ากับตัวนี้สมมติว่าตัวนี้ยาว L นะครับโมเมนต์ก็เท่ากับ WL นะครับ WL คูณด้วย L ส่วน2นะครับตรงนี้ L ทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของคานต่อเนื่องบ้างนะครับคานต่อเนื่องบ้างเนี่ย
ลักษณะของการต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นตัวเสาแล้วก็คานแบบนี้ทีนี้พอมันมีโหลดนะครับมีโหลดลงเข้าไปเนี่ยลักษณะการแคล็กเนี่ยมันจะแคล็กตรงนี้นะครับแคล็กมันเกิดรอยแรงดึงด้านนี้นะครับแรงดึงด้านนี้เพราะฉะนั้นในการเสริมเหล็กนะครับในการเสริมเหล็กเนี่ยเราก็จะใส่เหล็กตามที่มันแคล็กนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการใส่เหล็กของคานต่อเนื่องครับมาดูข้อกำหนดนะครับของคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้มาตรฐานวสท.ซึ่งบางทีนะครับข้อสอบหลายๆกรมก็ชอบถามเหมือนกันนะครับก็จะมีนะครับเมื่อกี้เรารู้จักแล้วคานช่วงเดียวนะครับคานช่วงเดียวหรือเรียกว่า simple beam เนี่ยนะครับความลึกต่ำสุดก็คือ L ส่วน16นะครับ L ก็คือความยาวของคานนั่นเองคานปลายต่อเนื่องข้างเดียวนะครับ L ส่วน 18.15 นะครับคานปลายต่อเนื่อง2ข้าง L ส่วน21คานยื่นส่วนใหญ่ก็จะดูหลักๆก็คน2ตัวนี้ก็จะจำให้ได้นะครับคือคานช่วงเดียวกับคานยื่นทีนี้คานลึกนะครับคานลึกก็คือคานช่วงเดียวที่มีอัตราส่วนระหว่างความลึกนะความลึกนะความลึกอาจจะเป็นระยะประสิทธิผลนะครับต่อความลึกต่อระยะช่วงเนี่ยระยะช่วงก็คือตัว L เนี่ยนะครับมากกว่า4ส่วน5นะครับอันนี้เป็นคานช่วงเดียวส่วนคานต่อเนื่องนะครับอัตราส่วนระหว่างความลึกต่อความระยะช่วงเนี่ยควรจะมากกว่าต่อ2ส่วน15แล้วก็ตัวที่เราจะต้องดูแล้วก็คือปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุดนะครับตัวนี้เราเรียกว่า Pmin Pmin เนี่ยเท่ากับนะครับ AS S คำว่า AS ก็คือปริมาณเหล็กเสริมนะตัวนี้นะครับปริมาณเหล็กเสริม4เส้นนะครับปินกี่ตารางเซนนะครับแล้วก็ B คือด้านนี้นะครับ D คือความลึกประสิทธิผลนะครับความลึกประสิทธิผลก็คือจากขอบมาจนถึงตัวเหล็กนะครับแล้วก็มี covering นะครับ covering ทีนี้มาดูคำศัพท์อีกทีนะครับเพื่อทบทวนคำว่า covering covering คืออะไรคือระยะนะครับระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตอันนี้เป็นผิวคอนกรีตนะครับจนถึงผิวนอกของเหล็กผิวนอกของเหล็กตัวนี้เราเรียกว่า covering นะครับ covering ทบทวนนิดนึงนะครับถ้าเป็นฐานล่างนี่ covering คือ 7.5 ครับทีนี้เรามาดูคานนะครับคานเนี่ยจะมี covering เท่าไหร่นะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือไม่น้อยกว่า 2.5 ซมนะครับตัวระยะ covering ตัวนี้นะครับมากกว่า 1.34 ขนาดโตสุดของหินหมายว่าในการผสมกรีตเนี่ยมันจะมีหินนะครับหินเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าแม็กไซส์นะครับแม็กไซส์1นิ้วนะครับแม็กไซส์3ส่วน4ถ้ามากกว่า3นะครับเมื่ออยู่ในร่มมากกว่า4นะเมื่อถูกแดดอันนี้เป็นระยะ covering โอเคครับวันนี้ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการออกแบบเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับขั้นตอนในการออกแบบคานคอนกรีตนะครับอันแรกก็คือนะครับคานตัวนี้เนี่ยรับแรงดึงทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับในการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียวนะครับรับแรงดึงอย่างเดียวขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1นะครับเขียนแบบจำลองโครงสร้างนะฮะก็มาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับช่วงเดียวเป็นคานช่วงเดียวนะครับ simple beam รับน้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอคำว่ารับน้ำหนักบรรทุกนี้เราเรียกว่า uniform load 1,000 กิโลกรัมนะครับต่อเม็ดนะครับกำหนดออกแบบคานเสริมเหล็กอย่างเดียวนะทีนี้ FC ply เนี่ยเรารู้มาแล้วนะ FC ply 160กิโลกรัมต่อตารางเซน FY ก็คือจุดยิวนะครับจุดยิวก็คือ 3,000 นะครับ 3,000 มาตรฐานวสท.ต้องใช้มาตรฐานวสท.ในการออกแบบนะครับเหมือนที่บอกนะครับอันแรกก็คือเขียนแบบจำลองนะครับอันนี้ก็เขียนแบบจำลองมาแล้วนะทีนี้ถ้าใช้มาตรฐานวสท.เนี่ยสำหรับคานช่วงเดียวนะครับคานช่วงเดียวในการออกแบบเนี่ยละส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสมมุติหน้าตัดคานขึ้นมาก่อนนะครับคานเข้ามาก่อนก็คือ 0.2
นะครับ 0.2 ลึก 0.4 นะครับอันนี้เรากำหนดมาก่อนทีนี้เมื่อเรากำหนดมาปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าคานตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะฮะยาว4เมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักคานน้ำหนักคานนะครับก็พื้นที่หน้าตัดนะพื้นที่หน้าตัดนะคูณด้วยความยาวตัวนี้เป็นปริมาตรนะครับคูณด้วยหน่วยน้ำหนักนะครับหน่วยน้ำหนักนะครับยูนิตเวทนะครับก็จะเป็นน้ำหนักก็คือสูตรตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักเอาสูตรตัวนี้ดีกว่านะครับความหนาแน่นเท่ากับน้ำหนักหารด้วยปริมาตรทีนี้เราอยากรู้ว่าคานตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ก็สูตรก็คือน้ำหนักเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรความหนาแน่นของคอนกรีตก็คือ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงตัวนี้ก็กว้างคูณยาวนะกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวแล้วก็คูณลึกนะครับคูณลึกตัวนี้เราให้1เมตรลึก1เมตรหมายถึงว่าทุกๆ1เมตรนะครับทุก1เมตรก็คือคานตัวนี้เราจะออกแบบตัดช่วงมา1เมตรนะครับ1เมตรแล้วคูณด้วย 2,400 นะครับ 2,400 ก็คือยูนิตเวทของคอนกรีตนะครับ 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นหน่วยจะออกมาเป็นน้ำหนักของคานก็คือ192กิโลกรัมต่อเมตรนะครับมันมีน้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอนะครับ 1,000 นะครับ 1,000 ก็เอามารวมกันนะครับ 1,000 บวกกับ100ก็เป็น 1,192 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มโหลดที่ถ่ายลงนี้เหมือนเราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมว่าโมเมนต์แม็กนะครับโมเมนต์แม็กของคานซิมเบิลบีมนะครับสูตรตัวนี้จำเลยนะเท่ากับ WL ยกกำลัง2ส่วน8นะครับW ก็คือ uniform load นะครับ 1,192 คูณด้วย L คือ4ยกกำลัง2หาร8นะครับได้ moment max มาเท่ากับ 2,384 กิโลกรัมนะครับทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เราเขียนแบบแล้วใช่ไหมขั้นตอนที่2นะครับFC ply เรารู้แล้ว FC ply คือ160นะครับเหล็ก FY 3,000 นะเป็นเหล็ก DB นะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กผิวเรียบนี่เราเรียกว่า RB ลาวบาร์ข้ออ้อยหรือ DB นะครับ BD FY จุดคลาร์กนะครับจุดคลาร์กเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเหล็ก SD 30 FY 3000ถ้าเป็น SR 24นะครับ F เหล็กข้ออ้อย SR 24 SR 24เนี่ยจุดคลาร์กอยู่ที่ 2,400 นะครับ 2,400 สเต็ปต่อไปนะครับคำนวณหาค่าคงที่สำหรับการออกแบบ NKJR นะครับ NKJR ก็สูตรนี้เลยแล้วกันนะครับNKJR นะฮะ N คืออะไรนะครับ N คืออัตราส่วนระหว่าง ES ก็คือโมดูลัสนะครับโมดูลัสของเหล็กนะครับโมดูลัสของเหล็ก 2.4 คูณ10ยกกำลัง6หารด้วย EC โมดูลัสของคอนกรีตนะครับคูณกับ FC prime FC prime ของเราเท่าไหร่ครับ160นะครับเพราะฉะนั้นค่า n ออกมาเท่ากับ 10.68 เราใช้11นะจากนั้นก็ k ก็คือสูตรนี้นะครับ1หารด้วย1บวก n เราได้แล้วมาแล้วคือ11นะครับ fs นะครับ fs fs ตัวนี้นะครับตามบสท. fs คือหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กนะครับหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเนี่ยเท่ากับ 0.5 FY นะครับเพราะฉะนั้น 0.5 คูณด้วย 3,000 ก็คือ 1,500 นะครับ FS คือหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กนะครับก็คือ 1,500 นะครับ 1,500 ตัว FC นะครับ FC เท่าไหร่ครับ FC เท่ากับ 0.45 FC prime นะ FC prime 0.45 คูณด้วย
FC Palm ของเราคือ160นะครับ160ได้เท่ากับ72นะครับได้มา72อันนี้ก็คือเป็นโค้ดของวสท.เพราะฉะนั้นได้ K เท่ากับ 0.345 นะครับ R นะครับ R ก็คือเศษ12คูณ FC คูณ K นะครับ K เราได้แล้วนะครับคูณ J นะครับ J ก็ 0.855 นะครับออกมาก็จะเท่ากับ R ก็เท่ากับ 10.99 กิโลกรัมต่อตารางเซนคำว่ากิโลกรัมต่อตารางเซนเนี่ยหน่วยก็คือ KSC นะทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของเราหาตัวพารามิเตอร์สถิติ3ได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบว่า MC ก็คือโมเมนต์นะครับโมเมนต์ของคอนกรีตเนี่ยนะครับกับค่าโมเมนต์แม็กเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1นะครับนะตัวนี้โมเมนต์แม็กเรารู้แล้วใช่ไหมโมเมนต์แม็กของตัวนี้ก็คือ 2,384 เราต้องหา MC MC ได้มาจากสูตรไหนครับตัวนี้นะฮะ MC เท่ากับ RBD square R เราได้จากตรงนี้นะครับRB นะครับ B ก็คือความกว้างของคานนะครับ D คือความลึกประสิทธิผลนะครับ D คือความลึกส่วนก็คือจากขอบคานนะครับจนถึงเหล็กเสริมนะครับ D MC น้อยกว่า M max หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าโมเมนต์ที่ต้านทานโดยคอนกรีตน่ะน้อยกว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงแสดงว่าหน้าตัดของคานเล็กเกินไปนะครับให้ใส่หน้าตัดของคานให้ใหญ่ขึ้นนะครับกรณีที่ MC น้อยกว่า M maxกรณีที่สองนะครับ MC มากกว่า M max หมายถึงโมเมนต์ที่ต้านทานของคอนกรีตมากกว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้า MC มากกว่า M max มากๆแสดงว่าคานของเราก็จะใหญ่เกินไปนะฮะจากนั้นนะครับเราก็หาค่าความลึกประสิทธิผลนะครับที่ให้ค่า MC เท่ากับ M max นะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับความลึกประสิทธิผลคือตัวนี้นะครับเท่ากับ M max M max ก็คือ 2,384 นี่แหละนะครับหารด้วย BD นะครับหารด้วย BD ตัวนี้เราเหมือนจะรู้แล้วใช่ไหม D เท่ากับ M max เท่าไหร่ครับ M max 2,384 โอเคไหมครับหารด้วย square rootR เรารู้แล้วใช่ไหมครับ 10.99 นะครับคูณด้วยอันนี้กี่คูณด้วย B นะ B B ก็คือ 0.2 นะ B 0.2 นะ B 0.2 อันนี้ 0.2 เป็นเมตรนะครับคูณ100นะเป็นเซนข้างบนนะครับเป็นกิโลกรัมเมตรก็คูณ100นะครับก็จะได้ดีออกมาเมื่อได้ดีเสร็จนะครับได้ดีเสร็จนะรเราก็หา AS นะครับ AS ก็คือ M max นะครับ 2,384 หารด้วย FS นะครับ FS เราเท่าไหร่นะ FS FS ก็คือ 0.5 FY ก็คือ 1,500 นะครับ 1,500 คูณด้วย J J คือ0.885 นะครับ D นะครับ D ก็คือที่เราหาได้มาจากตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็มาดูปริมาณเหล็กนะครับว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 14FY นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะครับเราก็มาหาโมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีตนะครับ MC ตัวนี้เนี่ย MC ต้องมากกว่า M maxนะครับตามที่เราบอกไปแล้วนะครับ MC เท่ากับ RBD square R เรารู้อยู่แล้วที่ได้คำนวณก็คือ 10.99 B B ก็คือตัวนี้นะครับ D D เนี่ยเรากำหนดไปเลยนะครับว่าเลขของเราเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าตามวสท.นี่ covering คือมากสุดใน 2.5 นะครับเราให้เป็น5เซนติเมตรแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคานของเรา20คูณ40นะครับลบ covering 5ก็เหลือ 0.35 ระยะ D ที่เรากำหนดนะครับ D Dออกแบบก็คือ35นะครับหรือ35เซนนะครับเพราะฉะนั้นสูตร R เท่ากับ BD square นะครับหน่วยก็จะออกมาเท่ากับ 2,692.5 นะครับมากกว่า M max
นะมากกว่า Mmax ทีนี้เรามาเช็คดีนะครับว่าความลึกประสิทธิผลที่เขาต้องการเนี่ยได้หรือเปล่านะครับตัว Mmax เท่ากับ2384นะครับ MC มากกว่า Mmax ตัวนี้โอเคอ่ะทีนี้ดีเท่ากับ Mmax 2300ตัวนี้มันเป็นกิโลกรัมเม็ดนะครับR เท่ากับ 10.99 B นะครับ B ก็คือ 0.2 นะครับตัวนี้หน่วยเป็นเซนก็คือ20นะเอา100คูณเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นกิโลกรัมเมตรเราต้องการทำเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับเพื่อให้หน่วยมันออกมาเป็นเซนแล้วก็คูณ100เข้าไปนะครับ D ก็คือ 32.93 น้อยกว่า35โอเคนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ใช้สูตรตัวนี้นะ AS เท่ากับ M Max M นี่คือ M Max หารด้วย FS FS นะครับ 0.5 FYFY 3,000 FS ก็ 0.5 ก็คือ 1,500 J เราหามาแล้วนะครับ D ก็คือ35เพราะฉะนั้น AS ได้เท่ากับ 5.313 เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกนะครับเราเลือกเหล็ก DB 16นะครับ DB 16 DB 16บวก2เส้น DB 16 2เส้นแล้วก็มี DB 12 1เส้นนะครับ AS รวมเท่ากับ5.1 เซนติเมตรถ้าเราไม่มีตารางเหล็กทำยังไงถ้าเราไม่มีตารางเหล็กคำว่า DB 16หมายความว่าอะไรครับนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบไม่มีนะว่าตารางเหล็กเป็นยังไง DB 16หมายความว่าเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราสามารถหา A area ของเหล็กนะพื้นที่ของเหล็กได้ก็คือ pi นะ 1.6 ยกกำลัง2ส่วน4 pi d square ส่วน4นะครับพื้นที่เป็นพื้นที่หน้าตัดนะ pi d square ส่วน4เส้นรอบลูกนะก็คือเส้นรอบลูกของเหล็กนะเท่าไหร่ก็คือ pi d นะ pi d นะ pi d pi ก็คือ 3.14 นะครับ 3.14D ของเหล็กนะครับ D ของเหล็กก็คือ 1.6 pi D นะครับ pi D หน่วยจะออกมาเป็นเซนติเมตรถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้นะครับไม่มีสูตรว่าไม่มีตารางเหล็กเราสามารถหาได้การออกแบบคานคอนกรีตรับทั้งแรงดึงและแรงอัดนะครับตัวนี้หมายถึงว่านะครับเหล็กก็จะมี2 อันนะครับข้างล่างคือแรงดึงนะครับข้างบนนี้คือแรงอัดแรงดึงนะครับแรงดึงภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะเทนไซทบทวนหน่อยเทนไซนะครับแรงอัดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกคอมเพรสซีฟนะครับคอมเพรสซีฟก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับเราก็มาดู FC พรามFY นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหาค่า NJK อะไรเหมือนเมื่อแต่มันจะมาตัวพี่นาคือตัวนี้นะครับเรา1เราต้องหา MC ก่อนโมเมนต์ต้านทานแรงของคอนกรีตก่อนกรณีที่1นะครับถ้า MC มากกว่า Mmax ก็คือเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเราก็จะออกแบบคานนะครับเสริมรับแรงดึงอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าเหล็กมันก็จะมีข้างล่างอย่างเดียวนะครับข้างล่างอย่างเดียวถ้า MC น้อยกว่า MmaxMC น้อยกว่า Mmax หมายความว่านะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับด้านบนเนี่ยเราจะต้องเสริมเหล็กช่วยนะครับช่วยเพราะว่า MC เนี่ยมันน้อยโมเมนต์ของคอนกรีตไม่พอนะครับโมเมนต์เพราะคอนกรีตเนี่ยมันรับแรงอัดได้ดีเมื่อมันไม่พอปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาตัวเหล็กไปช่วยรับแรงอัดนะครับรับแรงอัดเหล็กเนี่ยคุณสมบัติของคือเหล็กคุณสมบัติของมันคือรับทั้งแรงอัดและแรงดึงได้ดีแต่คอนกรีตเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือรับแรงอัดได้อย่างเดียวนะครับแรงดึงรับไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่เหล็กรับทั้งแรงไอตัวนี้คือแรงอัดนะครับแรงอัดข้างล่างคือแรงดึงแรงดึงทีนี้เราก็มาคำนวณนะครับพื้นที่เหล็กเสริมรับแรงดึงก็จะมี S1 นะครับ S2 S1 ก็คือ FS JDนะครับส่วน S2 ก็คือ M2 นะครับโมเมนต์นะครับ M2 นะครับ M2 ก็คือ M Max นะครับ
ลบด้วย MC ก็คือโมเมนต์ส่วนที่เหลือนี่แหละนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้ covering นะครับระยะดีก็คือจากนี่นะครับระยะดีผ่านก็คือด้านบนนะครับในส่วนของตัวรับแรงอัดเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล็กเสริมรับแรงอัดนะครับก็คือเสนอ2 AS S2 นะครับ S2 ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับสูตรก็คือ1ลบ K หารด้วย K ลบด้วย D pi D pi ก็คือ covering นะครับจากข้างบนลงมาจนถึงเหล็กรับแรงอัดหารด้วย D คือ covering D คือระยะประสิทธิผลนะครับจากบนคานนะครับมาจนถึงศูนย์กลางเหล็กแล้วก็เลือกรายการเหล็กทีนี้เรามาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคานตัวนี้เป็นคานช่วงเดียวยาว4เมตรนะครับรับน้ำหนัก 1,500 คานขนาด 20-40 เหมือนเดิมเลยนะครับก็คำนวณน้ำหนักคานได้192ก็ได้น้ำหนักรวมได้1,742เป็นยูนิฟอร์มโหลดนะครับคาน4เมตร Mmax ของคานช่วงเดียวก็คือ1/8 WL ยกกำลัง2ทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้ NJK ก็คล้ายๆตัวอย่างที่แล้วก็เราก็หา MC นะครับ MC นะครับ MC MC เท่ากับ RBD square ปรากฏว่าตัวนี้ MC มันน้อยกว่านะครับ MC มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบเหล็กเสริมรับแรงดึงกับแรงอัดนะครับโดยคำนวณตามสูตรนี้นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3 S1 เท่ากับ MC นะครับ MC เราหามาแล้ว 2,540.88 คูณ100 FS นะครับ FF 0.5 FY นะครับตัวนี้เหล็กข้ออ้อยนะครับ FS เท่ากับ 0.5 FY ก็คือ 1,500 J นะครับเราก็คำนวณตามนี้มานะครับ D ก็จากข้างบนมานะครับข้างบนมาเท่ากับ 5.63 ซมนะครับ S2 ก็คือ Mmax นะครับลบด้วย MC นะลบด้วย MC ก็ได้943.12หารด้วย FS 1,500ลบด้วย34ลบ5ตัวนี้มันใส่2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้น AS ก็คือ S1 บวก S2 นะครับเลือก S1 บวก S2 ก็ได้เท่ากับ 7.8 นะครับเลือก4เส้น DB16 นะครับDB16 4เส้นกรณีเหล็กรับแรงอัดนะครับก็อยู่ข้างบนนะครับ AS พายเท่ากับเซน2 AS 2ตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้เราลองไปแทนค่าดูนะครับมาลองทำการบ้านกันหน่อยนะครับความลึกต่ำสุดของคานช่วงเดียวนะครับเท่าไหร่นะครับมันจะมี L ส่วนเท่าไหร่ P min นะครับมันสูตรนะครับเท่าไหร่นะครับปริมาณเหล็กเสริมต่ำที่สุดนะครับเท่าไหร่ covering ของคานนะครับนะเท่าไหร่นะครับตามข้อมูลวสท. Mmax ของคานช่วงเดียวนะครับ simple beam นะครับ Mmax เท่าไหร่unit weight นะครับ unit weight นะครับคำว่า unit weight ก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรนะครับของคอนกรีตมีค่าเท่าไหร่ MC นะครับ MC คืออะไรนะครับความลึกประสิทธิผลนะครับคืออะไรกรณีไหนที่เราต้องเสริมเหล็กรับแรงอัดนะครับในกรณีคานจงหาพื้นที่ของเหล็ก DB12 นะครับจงหาเส้นรอบลูกของเหล็ก DB12